กุ้งน่ะจะไปสมัครงานเป็นคนดูแลผู้ป่วยที่เคหะนางคอยจำไว้นะว่าห้ามไปที่นั่นเด็ดขาดนี่คือคนที่จะมาสมัครงานใช่ไหมหน้าตาของเธอช่างคล้ายน้องสาวของฉันไม่มีผิดเลยบ้านนี้มีพื้นที่ห่วงห้ามที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดอย่าเดินเพ่นพ่านในเคหะหลังนี้นะเพราะเธออาจจะหายสาบสูญไปโดยไม่มีใครเจอคุณรู้หรือเปล่าว่าที่เคหะนางคอยคุณต้องเจอกับอะไรบ้างหลังประตูรั้วนั่นมันมีอะไรหรอคะภายใต้หน้ากากที่น่ากลัวเธอคงจะเจ็บปวดมากแกกล้าดียังไงเอาชุดประพิมพ์พันมาใส่แบบนี้ที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับกุ้งตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่ากุ้งจะอยู่ที่นี่ถ้าไม่อยากตายหัดโง่ให้ชินอะไรที่ได้ฟังต้องบอกไม่ได้ยินหาดนางคอยเริ่มจันทร์ที่12ธันวาคมนี้เวลา2ทุ่มครึ่งห้ามพลาด